สวัสดีครับพี่โจนะครับ DJ Sven Manier นะครับต้อนรับเข้าสู่ One Take Review นะครับเป็นการรีวิวแบบเทคเดียวจบรวดเดียวจบนะครับไม่มีการตัดไม่มีการต่อไม่มีการคัดใดๆทั้งสิ้นนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับ6โมงเย็นโดยประมาณนะครับทาง YouTube Channel ครับ DJ Plus TV นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับ EP นี้เนี่ยนะครับตามคำเรียกร้องนะครับของน้องๆหลายๆคนนะครับที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคอร์สเรียนคลับ DJ จาก DJ Plus นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับเบื้องต้นนะครับนอกเหนือจากช่องทาง Facebook นะครับที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยติดต่อกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอยากจะหาข้อมูลคอร์สเรียนหรือแม้กระทั่งซื้ออุปกรณ์ DJ เนี่ยก็ถามมาที่ช่องทางนี้ได้เป็นปกติประจำอยู่แล้วเนี่ยทาง DJ Plus เองครับยังมีอีก2ช่องทางนะครับที่จะทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารหรือหาข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องคอร์สเรียน DJ นะครับนั่นก็คือทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรานะครับนั่นก็คือ www.djplusth.com นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับ DJ Plus เขียนติดกันนะครับทั้งบน App Store แล้วก็บน Play Store นะครับคุณจะใช้มือถือใช้ iPhone หรือจะใช้ Android ต่างๆเสิร์ชหาได้เลยนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับผมจะมาพาน้องๆ นะครับไปหาดูกันว่าเฮ้ยอยากจะรู้ว่า DJ Plus เนี่ยมีคอร์สเรียน DJ อะไรบ้างเนี่ยไปหาจากตรงไหนอันดับแรกครับง่ายที่สุดนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ทางฝั่งของที่เป็นมือถือกันก่อนเรามาที่มือถือกันก่อนนะครับคุณจะมี iPhone หรือ Android ต่างๆนานาก็แล้วแต่เนี่ยคุณไปกันที่นะครับคุณไปกันที่ App Store หรือ Play Store นะครับคุณไปพิมพ์คำว่า DJ Plus ติดกันนะครับแล้วคุณก็ไปเซิร์ชกดเซิร์ชนะครับสิ่งที่คุณจะเจอนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคุณสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้นะครับไฟล์ไม่ใหญ่ไม่ลกไม่เกะกะเครื่องไม่เกะกะมือถือคุณแน่นอนนะครับตอนนี้ผมโหลดมาแล้วเนาะผมก็กดดูครับสิ่งที่คุณจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมดูให้หน้าแรกครับหน้าแรกของแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะมีดีเทลต่างๆกันนามากมายนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้น้องๆทุกคนที่เป็นนักเรียนจะใช้กันอยู่ประจำเพราะว่าถ้าคุณสังเกตเนี่ยในหัวข้อที่3นะครับที่เป็น Booking เนี่ยก็จะใช้เอาไว้จองห้องเรียนห้องซ้อมเป็นหลักแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับเรื่องคอร์สเรียน DJ เพราะงั้นคือเราจะไปกันที่หัวข้อกับ DJ Cross ก็จะโชว์ทั้งหมดครับจะมีคอร์สณปัจจุบันนะครับอนาคตมีอัปเดตแน่นอนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือเป็น Record Box นะครับ Plus 2เดือน Record Box Level 1 Level 2 3หรือFull นะครับก็จะเป็นการรวม 1-3 หรือแม้กระทั่งเป็น One Day Course แล้วก็จะมี Music Production ต่างๆนี่คือวิธีแรกนะครับนี่คือวิธีแรกสำหรับน้องๆที่จะสามารถหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องคอร์สเรียน DJ จาก DJ Plus ได้แต่คราวนี้เนี่ยบางคนมองว่าเฮ้ยพี่มือถือมันเล็กไปอาจจะมองเห็นไม่ชัดผมก็แนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาไปที่นะครับไปที่เว็บไซต์นะครับคุณจะใช้ Mac คุณจะใช้Windows อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณไปที่เว็บไซต์นะครับคุณพิมพ์เลยครับคำว่า djplusth.com ปึ๊บตึงนะครับดูนะตอนนี้ผมพิมพ์แล้ว djplusth.comนะครับเราก็จะเข้ามากันสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรานะครับเราจะเห็นว่ามีแบนเนอร์ต่างๆมากมายนะครับโชว์บรรยากาศภายในร้านทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้นะครับที่คุณเห็นเนี่ยก็จะเป็นเหล่าบรรดาน้องๆนักเรียนนะครับที่ได้ร่วมลงแข่งขันในเวทีต่างๆนะครับเป็นแชมป์นะครับเป็นรองแชมป์เข้าสู่ไฟนอลลิสต์ต่างๆนานานะครับนี่คือผลผลิตจากเราทั้งหมดรวมถึงน้องๆหลายๆคนที่ไม่ได้ร่วมเข้าแข่งแต่ทุกคนก็ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ DJ เหมือนกันนะครับคราวนี้เราไปกันที่คอร์ส DJ ครับคุณอยากรู้อะไรคุณคลิกมาที่คอร์ส DJ วันนี้เราจะโฟกัสกันที่คอร์ส DJ นะครับเป็นคลับ DJ คอร์สนะครับมาอะไรครับนี่ผมจะอธิบายเราเริ่มต้นกันที่ Record Box Plus 2เดือนนะครับเราจะใช้เวลาระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด2เดือนนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นการเรียนที่ไม่จำกัดวันในการเรียนความหมายคือสมมุติว่าคุณเริ่มเรียนวันแรกนะครับสมมุติคุณเริ่มเรียนวันที่5มีนาคมคุณก็นับไปเลยครับ60วันก็2เดือนคอร์สคุณก็จะไปหมดวันที่5พฤษภาคมโดยประมาณ
นะครับซึ่งภายในระยะเวลา2เดือนเนี่ยคุณมาเท่าไหร่ก็ได้คุณจะมาทั้ง60วันก็ได้คุณจะมา10 20วันก็แล้วแต่คุณได้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยวันละ2ชั่วโมงนะครับซึ่งดีเทลก็สำหรับ Record Box Pass 2เดือนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการของพื้นฐานนะครับเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ในการใช้งานนะครับต่างๆนะครับพื้นฐานของ DJ Beat Matching ห้องเพลงโครงสร้างเพลงการ Mixing พื้นฐานแล้วก็จะเป็นการใช้โปรแกรม Record Box นะครับรวมไปถึงเอฟเฟคพื้นฐานนะครับทั้งจากมิกเซอร์และบน CDJ ทั้งหมด12แบบแล้วก็จะมีเรื่องของการทำ Edit และ Mashup แบบ Live Performance บน CDJ นะครับคอร์สนี้นะครับถ้าแนะนำเนี่ยเหมาะกับคนที่มีเวลามาเรียนเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆ 4-5 วันต่อสัปดาห์เช่นคุณอาจจะเลิกงานมาเลิกเรียนมาหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับไม่มีอะไรทำว่างๆถ้าคุณมีเวลาว่างพอสมควรเนี่ยคอร์สนี้จะคุ้มที่สุดนะครับแต่ในกรณีเดียวกันบางคนบอกเอ้ยพี่บางทีผมแบบว่างแค่สัปดาห์ละ2วันติดงานติดเรียนเสาร์อาทิตย์หรือแม้กระทั่งมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่มาเรียนเนี่ยอาจจะมาจากต่างจังหวัดครับมีทั้งเพชรบุรีมีทั้งอยุธยาพัทยาระยองมีมาทั้งหมดนะครับบางคนบินมาเรียนจากเชียงใหม่ก็มีนะครับถามผมว่าอ้าวพี่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยถ้าผมมาแค่แบบได้อาทิตย์ละแค่วัน2วันเงี้ยมันก็ไม่คุ้มถูกต้องครับผมก็จะแนะนำนะครับให้คุณไปเลือกลงนะครับที่เป็น Record Box นะครับเลเวล1นะครับจริงๆแล้วเนื้อหาดีเทลอะครับการสอนเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวของ2เดือนทั้งหมดแต่ว่าเลเวล1เนี่ยจะค่อนข้างกระชับนะครับกระชับพอสมควรนะครับเพื่อที่จะเป็นการให้พวกคุณเนี่ยเรียนจบภายใน10วันหรือ20ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวที่เป็นเลเวล1เนี่ยจะนับเป็นชั่วโมงนะครับคุณอาจจะมาเรียนได้แค่สัปดาห์ละ1หรือ2วันนะครับก็นับไปเลยครับให้ครบทั้งหมด10วันหรือ20ชั่วโมงนะครับคุณก็สามารถมิกซ์เพลงได้นะครับต่อเพลงได้มีเอฟเฟคพื้นฐานบางส่วนนะครับคราวนี้ผมลืมบอกไปนะครับทั้งที่เป็น Record Box Plus 2เดือนกับ Level 1เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานใดๆเลยนะครับคุณไม่มีเลยนะครับคำว่าไม่มีพื้นฐานเนี่ยความหมายคือคุณไม่เคยเปิดเพลงมาก่อนคุณไม่เคยเล่นเครื่องเล่น DJ มาก่อนคุณไม่เคยมิกซ์เพลงคุณไม่เคยต่อเพลงมาก่อนนะครับบางคนน้องๆบางคนบอกว่าพี่ผมซื้อคอนโทรลเลอร์มาเล่นแล้วแต่ว่าแบบเล่นโปรแกรมบ้างแล้วแต่แบบยังไม่เคยแบบปิดบีทนะฮะปิดบีทคือไม่ให้เห็นตัวเลขของ BPM ของเพลงในการแมชบีทเนี่ยอย่างนั้นผมถือว่าคุณยังไม่มีพื้นฐานนะครับที่ DJ Plus เราเน้นพื้นฐานนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับเราใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานในการสอนแต่สุดท้ายคือช่วงพื้นฐานนะครับคุณก็จะยังที่จะต้องเล่นแบบพื้นฐานจริงๆโดยการปิดตัวเลขปิดบีททุกอย่างปิดกราฟทุกอย่างไม่เห็นกราฟนะครับทั้งหมดคราวนี้สำหรับสเต็ปต่อไปนะครับจะเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานแล้วเช่นถ้าคุณเรียน2เดือนจบคุณเรียนเลเวล1จบหรือแม้กระทั่งน้องๆบางคนที่เป็น DJ อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาเรียนเพิ่มนะครับผมก็จะแนะนำเป็นตั้งแต่เลเวล2ขึ้นไปนะครับเลเวล2เนี่ยก็จะอยู่ที่20ชั่วโมงนะครับจะเน้นพวกเอฟเฟคเลยครับการ create effect effect พื้นฐานวิธีการใช้งานถูกต้องนะครับว่า effect เนี่ย scale effect เป็นยังไงจะเล่นตรงไหนเล่นยังไงให้มันโดนเล่นยังไงแล้วให้มันเพาะนะครับมีการทำ beat มีการเคาะ beat จาก DDJ XP2 แล้วก็เป็นพื้นฐานในการสร้างเซต routine 5นาทีแล้วก็10นาทีนะครับถ้าใครที่เป็น DJ อยู่แล้วอยากจะพัฒนาตัวเองวาง position ของเซตเพิ่มเติมนะครับทำให้เซตเราดูแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป้าหมายคุณนะครับคือเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดๆเลยนะครับเป้าหมายคุณคือการลงแข่งนะครับผมก็จะแนะนำที่เป็นเลเวล3ทั้งหมดนะครับเลเวล3ก็จะอีก20ชั่วโมงนะครับคุณสังเกตว่าจะมีการเล่น RMX พันมีการเล่น CDJ 4 deck นะครับเป็น mashup style หรือเป็นมีการที่เราจะเรียนเรื่องของ DJS พันในการเคาะในการทำบีทต่างๆแล้วก็จะเป็นรูทีนแบบ full set นะครับมีการสอนการเปิดเซตการปิดเซตการทำ transition การวาง position set ยังไงให้เซตมันมีความน่าสนใจตลอดนะครับซึ่งค่อนข้างยากนะครับแต่ก็มีหลายๆคนที่เรียนไปแล้วแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงๆนะครับเลเวลนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะโฟกัสแค่ลงแข่งอย่างเดียวนะจริงๆแล้วนะครับ
คุณสามารถปรับและพัฒนาในการเวียนเลเวลนี้ไปอยู่ในเซตในการเปิดเพลงในการทำงานคุณเพื่อสร้างความแตกต่างได้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกเขาว่าทั้งเลเวล2แล้วก็เลเวล3เนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับส่วนคราวนี้เรามาดูฟูลเลเวลก็ฟูลเลเวลครับมันก็จะเป็นทั้งหมด60ชั่วโมงมันก็จะเป็นการรวมเอาตั้งแต่1นะครับถึง3มารวมกันนะครับซึ่งก็จะเรียนเริ่มต้นเหมือนกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล3ซึ่งคอร์สนี้เนี่ยถ้ามองไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานที่ต้องการเรียนแบบเต็มๆครบๆรวมไปถึงถ้าน้องๆคนไหนที่มีพื้นฐานหรือเปิดเพลงอยู่แล้วแต่คิดว่าเฮ้ยเลเวล2เลเวล3ไม่พอเนี่ยผมก็แนะนำให้ลงเป็นฟูลก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายคือคอร์สเรียนที่ DJ Plus อะฮะเราปรับได้เนาะเราสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้เรียนบางคนอาจจะแบบต้องเอ้ยอาจจะรู้มาบ้างแล้วผมก็อ่ะให้มาเทสก่อนนะครับมาดูว่าเฮ้ยคุณมิกซิ่งยังไงคุณเข้าใจในห้องเพลงไหมอ่ะต้องมีการปรับจูนเรื่องห้องเพลงหรือวิธีการความเข้าใจของคำว่าอินโทรแล้วก็เอาท์โทรหน่อยเวลาคุยกันเนี่ยมันจะได้คุยเป็นภาษาเดียวกันนะครับจะได้ง่ายนะครับอันนี้คือหลักๆเนาะง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับเป็นดีเทลทั้งหมดคราวนี้อ่ะเราจะมีที่เป็นเพิ่มเติมมาเป็นคอนโทรลเลอร์คอร์สนะครับก็จะเป็นพื้นฐานอีก20ชั่วโมงแล้วก็เป็นเทคนิคอีก10ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นการเรียนแบบคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดนะครับที่นี่นะครับ DJ Plus เนี่ยเรามีคอนโทรลเลอร์ครบทุกรุ่นนะครับคุณจะเรียนอะไรก็แล้วแต่คุณจะใช้เครื่องรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรามีให้ทุกคนใช้งานครบทุกรุ่นนะครับโดยที่จะเลือกก็คือถ้าเป็น Record Box เนี่ยคุณก็สามารถเลือกเรียนได้ระหว่าง XDJ XZ นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับหรือจะเป็น DDJ 1000รวมไปถึงถ้าคุณเล่น Serato DJ เนี่ยคุณก็สามารถเลือกได้เหมือนกันครับเป็น XDJ XZ หรือเป็น DDJ 1000 SRT นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือจะเป็นทางฝั่งของ Tractor นะครับเราก็มี DDJ S3 นะครับในการซัพพอร์ตในการเรียน Tractor เหมือนกันนะครับสเต็ปต่อไปครับอันนี้เป็นคอร์สที่ผมต้องบอกว่าเป็นคอร์สยอดนิยมมากๆนะครับเป็น one day course นะครับ one day course คืออะไรครับ one day course เนี่ยจุดประสงค์ที่ผมเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับน้องๆ นะครับหลายๆคนที่อาจจะไม่มีเวลาจริงๆนะบางคนเนี่ยมาจากใต้บ้างมาจากเชียงรายเชียงใหม่มาจากพัทยาบ้างแบบพี่ผมต้องการแบบผมเป็นดีเจอยู่แล้วแต่ผมแบบอาจจะแบบไม่มีเวลามากในการแบบลงคอร์สปกติอย่างเลเวล2หรือเลเวล3นี้นะครับก็อาจจะแบบเฮ้ยคุณอาจจะมาลงแบบ one day course เลยเรียนวันเดียวจบเริ่มต้นตั้งแต่แบบ2ชั่วโมงขึ้นไปจนถึง4ชั่วโมงครับจนถึง6ชั่วโมงด้วยซ้ำคุณมาวันเดียวเลยครับบางทีแบบพี่แบบโอเควันนี้ผมว่างวันอาทิตย์วันนึงผมมาเลยผมมาอยู่เลยตั้งแต่เที่ยงถึง 18:00 นเย็นอาจจะมาเรียนแบบในเรื่องของ advanced routine มานู่นนี่นั่นคือครบจบหมดทุกอย่างนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่า one day course เนี่ยผมสอนให้หมดทุกอย่างแต่สุดท้ายคือคุณจะต้องมีเวลาในการไปซ้อมไปทวนความจำด้วยในการใช้งานนะครับซึ่งก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นคอร์สเรียนคลับ DJ ต่างๆนะครับที่เรามีทั้งหมดนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับเราก็จะมีในส่วนของที่เป็น Music Production นะครับในการทำเพลงผ่านโปรแกรม Ableton Live นะครับซึ่งก็เราก็มีให้หลากหลายเหมือนกันนะครับตั้งแต่การทำ edit mashup ปกติจนถึงการทำเพลงหรืออย่างล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็เป็น hip hop class นะครับก็คือการเรียนทำ beat เขียนรามแต่งเพลงขึ้นมานะครับแล้วก็ให้คุณลงเสียงเองนะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็คิดว่าน่าจะมีน้องๆที่เรียนเนี่ยน่าจะปล่อยผลงานออกมาทาง YouTube เหมือนกันก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอร์สที่เป็น MC ใครอยากเป็น MC นะครับก็จะเปิดเร็วๆนี้เหมือนกันก็ติดตามในเว็บไซต์ได้นะครับจะมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับน่าจะพอเข้าใจบ้างนะครับในส่วนของที่เป็นคอร์สเรียน DJ จาก DJ Plus จริงๆนะครับก็สงสัยตรงไหนนะครับสอบถามได้นะครับผมอธิบายไปหมดแล้วว่าแต่ละคอร์สเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับถ้าคุณคิดว่ายังสงสัยตรงไหนยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามมาได้นะครับทางไม่ว่าจะเป็นทางของFacebook เองนะครับหรือจะเป็นทางด้านของ IG เองนะครับหรือจะเป็นทางฝั่งของที่เป็น YouTube เองนะครับคุณสามารถติดตามได้ทั้งหมดนะครับสอบถามได้นะครับไม่ว่ากันคุณไม่เข้าใจตรงไหนคุณก็โท
ทรมาถามก็ได้นะครับก็หลักๆคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ EP นี้นะครับเอาไว้เท่านี้นะครับกับ One Take Review นะครับอย่าลืมนะครับพบกันทุกๆวันจันทร์นะครับ 6:00 น.ทาง YouTube Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่โจนะครับ DJ 7 Mania นะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ